ากเลยนะรอจากภาพนิดนึงไหมพี่พี่โอเคไหมหนูไม่โอเคว่ามาให้คุณใหม่อวยพร15ปีทำมาก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้ร่วมงานกับทามานะคะก็อวยพร15ปีนะคะขอให้ปัง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 แบบนี้ตลอดไปไม่ได้แบบนี้สิขอให้ปังมากกว่านี้ค่ะเป็นไงได้เรามาอยู่ครอบครัวนี้ก่อนดีใจมากลุ้นมากเลยค่ะตอนที่พี่ติดต่อมาหนูแบบพี่ก็จะเอาเราไม่ได้แล้วก็พอคอนเฟิร์มว่าร่วมงานจริงๆก็ดีใจมากแล้วก็พี่เขาตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆค่ะก็อยากให้คนได้ลองใช้กันช็อกซันฟิลค่ะเป็นเซรั่มบำรุงผิวเซ็ตของใหม่นะคะพี่เปิดตัวเมื่อกี้ก็ไม่เบานะคะเขาไม่ให้ใหม่ดูก็เขาบอกพี่ใหม่วันนี้ไม่ต้องเดินนะเดี๋ยวลอยมาหนูว่าเอ๊ะมันจะอะไรอ๋อคนละอุ้มอากาศเย็นสบายแค่ข้างบนดีค่ะดีเก่งๆนิดนึงถ้าเห็นภาพก็จะรู้ว่าแบบว่าเก่งๆเก่งๆพร้อมมันหลุดมาจากซีรีส์เลยเสลี่ยงนะเสลี่ยง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 เราไม่ได้อยู่หนูได้ขึ้นแล้วค่ะทรงพลังเรียบร้อยแม้จะแบบไม่ถึง1 EP ครึ่ง EP ก็ยังดีแม่อยู่อ่ะได้ขึ้นแล้วส่วนที่เหลือจะเอาพิงก็มั้ยคะEP สุดท้ายคอยดูค่ะเป็นไงบ้างกับการแสดง9 EP ก็ดีใจมากๆนะคะก็พอฟังไม่เหลือ EP ที่10ด้วยนะคะรับรองว่าไม่เหมือนอย่างที่คนคิดเอาไว้ค่ะอุ๊ยสปอยและตั้งใจทุกคนตั้งใจมากก็อยากให้ทุกคนได้ดูค่ะแต่คนมองว่าสมมติเราทำเพื่อลูกไม่ได้ทำเพื่อผู้ชายหมายว่าไม่ผิดเลยค่ะเพราะว่าคาแรคเตอร์ใหม่อ่ะหมายรู้สึกว่าเวลาเรารักใครสักคนนะพอเรามีลูกปุ๊บอ่ะค่ะความรักมันจะเปลี่ยนไปที่ลูกคนแรกลูกอย่างแรกก่อนเลยดังนั้นมันก็เปลี่ยนไปอ่ะแต่ตัวพี่วามนเองเค้าก็ตั้งหน้าตั้งตาอยู่ในสิ่งที่เค้าทําเค้าก็มีเหตุผลของเค้าเนาะแต่เราอ่ะความรักของเรามันไม่ใช่เค้าแล้วไงมันคือลูกเป็นลูกอย่างแรกแล้วทีนี้ก็เป็นลูกเป็นหลักเลยใช่ทุกคนก็จะคือหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นคนที่ฆ่าลูกเพื่อให้ชูขึ้นบัลลังก์แต่ภาคนี้เป็นคนที่เลือกลูกเอาไว้แต่ด้วยเหตุผลต่างๆนานามันเลยกลายว่าลูกเราต้องเสียลูกไปแต่การแสดงของความเป็นแม่อย่างเงี้ยค่ะมันยากไหมสำหรับเราไม่ยากเลยอ่ะชอบมีลูกไม่รู้สึกว่าไม่อยากเล่นหนังครอบครัวชอบอะค่ะชอบอยู่แล้วเราถึงวัยแล้วเหรออยากเล่นไม่รู้สิใหม่ก็มีลูก4คนนะตอนเนี้ยใช่มั้ยใหม่ก็มีลูกในค่ายดังนั้นมันเหมือนแบบเราชอบอยู่กับเด็กด้วยค่ะชอบเห็นเด็กๆชอบเล่นกับเด็กก็ดีอะค่ะแสดงว่าเราดูแล้ว energy ความเป็นแม่ของเรามีตรงนั้นต้องให้คนดูว่าแบบว่าใหม่พอจะเป็นแม่ที่อบอุ่นได้หรือเปล่าเนี่ยเรื่องเนี้ยมีลูก3คนนะคะคิดจะแฟนเด็กก็เยอะเหมือนกันคิดจะแฟนอ๋อใช่ค่ะก็รู้สึกว่าแม่อยู่ได้ไปฉายที่เวียดนามฉายที่จีนอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจมากอยากให้ทุกคนได้ดูไทยคอนเทนต์แล้วก็ประเพณีไทยวัฒนธรรมไทยของเราได้ไปไกลๆค่ะท้องเรียบแล้วตอนนี้อุ้ยเริ่มจากกับว่าไม่เกิดอะไรขึ้นสําหรับใหม่ที่รู้สึกว่ามันต้องถึงเวลาสักทีได้ค่ะก็ถ้าพูดถึงเรื่องของท้องอะไรเงี้ยนะคะก็คือมันเริ่มมาจากเรื่องของน้องแมวเนาะทารุณกรรมสัตว์อะไรเงี้ยท้องแล้วก็ทรมานสัตว์ซึ่งมันเริ่มมาจากอันนั้นค่ะแล้วก็มันกลายเป็นว่าทุกคนก็เริ่มเอาใหม่ไปแขวนแล้วก็เอาใหม่ไปว่าในโซเชียลต่างๆมากมายซึ่งใหม่เองก็อยู่มาเป็น10ปีใหม่ไม่เคยคิดที่จะทําเลยค่ะไม่เคยคิดที่จะทําเลยแต่ว่าเรื่องนี้มันเหมือนแบบคนรอบข้างเราขอให้พิจารณาว่ามันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่เราควรจะมาปกป้องตัวเองเพราะว่าเรื่องนี้มันอาจจะคือมันไม่ได้เกี่ยวกับใหม่เลยอ่ะเนาะใหม่ไม่ได้เป็นคนจ้างใหม่ไม่ได้อยู่ในซีนใหม่ไม่ได้ไปทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอคนเอาใหม่มาแฟนปุ๊บแล้วก็กลายเป็นว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตใหม่แค่อยากจะบอกว่าใช่ค่ะทุกคนมีอดีตที่เคยผิดพลาดเราย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่เราสิ่งนึงที่เราทําได้คือเรียนรู้ไม่ทําผิดอีกแล้วปรับปรุงตัวเองมากขึ้นไม่อยากให้เอาใหม่มาเคี่ยนตีทุกๆครั้งที่ใหม่ล้มจะต้องเอาเรื่องทุกเรื่องมาแล้วเคี่ยนตีใหม่ให้ใหม่ล้มจนใหม่รู้สึกว่าต้องเคี่ยนตีถึงขนาดไหนความผิดที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตมันถึงจะหายไปเหมือนใหม่บอกความอดทนที่จ้างแบบจนมาเป็น10ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนรอบข้างช่วยดิวแสดงว่าดูเหมือนสมมติเขาจับเราไปเป็นสนามอารมณ์ของเขาที่จริงตอนที่เราสมัครเป็นนักแสดงอะค่ะไม่เชื่อว่าเราสมัครมาเพื่อที่จะแสดงหาเงินสร้างรอยยิ้มเนาะแต่ในใบสมัครเรามันไม่ได้มีเขียนว่าเราพร้อมมอบชีวิตให้คุณด่าเราได้เนาะเราก็ไม่ได้คือเป็นคนของประชาชนทําผิดก็ควรจะได้ยอมจะได้เรียกอะไรทําผิดก็มีสิทธิ์ที่จะถูก
ติเตือนถูกว่าได้แต่ถ้ามันเกินกว่าสิ่งที่มันจําเป็นมันกระทบจิตใจใหม่ก็อยากจะพูดแทนตัว new generation ตัวน้องๆด้วยคนที่ยังไม่มีภูมิต้านทานเขาต้องมาเจอเขาจะรู้สึกยังไงขนาดใหม่อยู่มานานแล้วใหม่ยังเป๋เลยอะค่ะเป๋แบบอย่างเงี้ยเลยอะขอยังไหมอันไหนอันไหนที่มันรู้สึกว่ามันเป๋เลยเมื่อกี้อันไหนที่รู้สึกว่าหนักสุดแล้วน่าจะไม่อันนี้หนักสุดช่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่รู้สึกว่าหมดความอดทนรู้สึกว่าที่จริงใหม่ฟ้องใหม่ไม่ได้ต้องการคำขอโทษเลยค่ะคำขอโทษไม่สำคัญอะไรกับใหม่เลยแต่ใหม่อยากหาเงินเพื่อไปช่วยเหลือสัตว์นะคะเพราะว่าที่หนักที่สุดคือบอกว่าใหม่เห็นด้วยกับการทารุณใช่ไหมคะแล้วที่บ้านใหม่มีเป็นกองทัพเลยอ่ะลูกๆใหม่อ่ะน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยคือใหม่ทำบุญกับสัตว์เยอะมากแต่ใหม่อาจจะไม่ได้โพสต์บอกหรือใหม่อาจจะเวลาใหม่ทำบุญใหม่ไม่ได้บอกทุกคนหรอกว่าเราทำบุญกับอะไรบ้างที่บ้านใหม่มีแมวดำนะแม่ใหม่เลี้ยงอยู่แต่ทุกคนก็คือไม่รู้ไงก็แต่พอมาว่าเราแบบเราเห็นด้วยกับการอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราก็ควรจะทำอะไรและอีกอย่างหนึ่งโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ที่ใหม่ภาคภูมิใจและใหม่เห็นเพื่อนใหม่ทุกคนตั้งใจทำมากแล้วการที่ไม่เห็นแบบขอโทษเรฟเฟอร์ถึงฟิล์มที่ต้องมาเสียน้ำตากับเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบตอนที่ใหม่ดูใหม่รู้สึกว่าเออใหม่เข้าใจเขาว่าการที่เป็นนักแสดงการที่ได้โปรเจกต์ดีๆมาทำแล้วมันต้องมาเจออะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากโดนแล้วเราก็รู้สึกสงสารเพื่อนเราสงสารเราก็เลยต้องโปรเทคตัวเองและโปรเทคนักแสดงทุกคนให้ได้เพื่อให้แม่อยู่ยังดำเนินต่อไปแล้วก็คนได้ดูผลงานของเราค่ะแต่ก็คิดนักแสดงมาถูกเป็นเป้าในการจบติคือถ้าในเรื่องอะค่ะในเรื่องนักแสดงทุกคนที่น่าจะเป็นเป้าสนามอารมณ์หรือเป้าที่โดนด่าได้ง่ายสุดก็คงจะเป็นใหม่ ใหม่ก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานละไหนรู้ว่าใหม่เวลาคนด่าใหม่จะมีความสุขหรืออะไรใหม่เข้าใจแต่ว่าใหม่แค่รู้สึกว่าถ้าด่าได้แต่อยากกระทบงานเป็นไปได้ไหมเพราะว่าเราไม่เคยตอบโต้เขาเลยเขาเลยรู้สึกว่าใหม่จะมองเขาใช่ใหม่ชิลไงใหม่ชิลใหม่เจอมาเยอะใหม่ใช้ความนิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งนี้ก็ลองดูค่ะลองดูเผื่อจะช่วยเหลือสัตว์ได้หลายตัวแล้วทดลองแล้วมีแบบว่ากลับตัวไหมกลับกับพี่เจมอ๋อพี่เจมฝากบอกว่ามีอะไรโทรหาทนายเขาบอกหนูร้อนหนูวันนี้มาเจอสื่อค่ะพี่หนูควรตอบยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะดูหน่อยเนาะตอบไปให้สวยเนาะลงมูลค่าได้ไหมเครียดมากเยอะมากเครียดมากกี่โพสกี่โพสหลายคนอยู่ค่ะที่แปะไว้นั่นคือแค่หนึ่งในเท่าไหร่เขาลบเนี่ยเราแคปทันแล้วคือใหม่อ่ะโพสถามใหม่โพสใช่ไหมคะพอโพสปุ๊บอ่ะวันนั้นผู้ช่วยใหม่บอกว่าแอคระเบิดกันหลายแอคมากเลยค่ะแล้วคนก็ออกมาขอโทษกันก่อนอะไรเงี้ยใหม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทําบุญช่วยเหลือสัตว์กันพี่ถามในใบแจ้งความอ่ะสรุปว่ามันฟ้องในคอมไอ้ก็เลยนะโพสต์ว่าอะไรอ่ะมันมีหลายคํามากค่ะใช่เพราะว่าคนที่ใหม่โพสต์อ่ะคนก็เลยบอกว่ามันคือความผิดยังไงมันเบาเกินไปคือใหม่ไม่รู้เรื่องของกฎหมายใช่ใหม่ก็เลยเนี่ยค่ะใหม่ก็เลยถามบอกให้ถามทนายถามพี่เจมส์เลยว่าพี่เจมส์ทําคดีให้ใหม่ยังไงแล้วก็เหมือนแบบในรูปแบบของข้อความเอาข้อความไหนบ้างแต่ที่จริงอ่ะทุกคนถ้าเข้าไปอ่านอ่ะมันเกินจะบรรยายจริงๆซึ่งแสดงว่ามันไม่ได้มีแค่ข้อความนะที่ใหม่โพสต์ไปแจ้งความไปเดียวค่ะแสดงมันมีหลายใบมันน่าจะค่ะหนูก็ไม่ค่อยได้ไปลงใช่หนูไม่ค่อยได้ลงดีเทลเพราะว่าหนูว่ากลัวว่าหนูเซนซิทีฟแต่ใหม่ทราบใช่มั้ยพอมาโพสต์ไปแล้วคนก็ไปคิดอีกฝั่งว่ามันฟ้องได้หรอมันผิดจริงหรอมันใช่ใช่ค่ะหนูก็เห็นอยู่เหมือนกันค่ะก็ดีอ่ะเป็นเคสสตาร์ดี้กันไปแสดงว่ามันมีหนักกว่านั้นที่เราไปแจ้งแต่เราไม่ได้โพสต์มีค่ะรู้สึกไงพอเราโพสไปเสร็จหนักกว่านั้นไม่น่าไม่กล้าโพสอ่ะมีกี่ใบคะที่บ้านเยอะไหมหนูไม่ให้เข้าบ้านบอกก่อนหนูไม่เอาแบดเอเนอร์จีเข้าบ้านทุกอย่างอยู่ที่ทนายยังเปิดเรื่อยๆไหมคะตอนนี้หรือว่าเปิดรับสมาชิกใหม่อะค่ะเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเปิดรับเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆค่ะเพราะว่าหนูอยากได้เงินไปช่วยน้องแมวน้องหมาค่ะเพราะว่าเคสเนี้ยที่เราโดนแขวนมันเกี่ยวกับน้องแมวน้องหมาเผื่อเราจะได้ช่วยได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเราเจ็บจากสิ่งนี้เราเจ็บจากการที่คนมาบอกว่าเราเห็นด้วยกับสิ่งนี้ซึ่งใหม่บอกว่าใหม่ไม่เห็นด้วยนะคะใหม่ไม่เสียพอเสียงมันแตกเสร็จคนก็เลยบอกว่าจะฟ้องเรากลับได้เอามาเลยทีนี้จะมาคุยกับพี่เจมส์ไหมว่าในกรณีเนี้ยไม่ได้คุยเลยค่ะใหม่โอเคมากทําอะไรกับใหม่ก็ได้เลยค่ะใหม่โอเคมากใหม่พร้อมทั้งรักทุกเรื่องเลยใหม่ก็ต้องพร้อมค่ะเพราะว่าอยู่ตรงนี้เนาะแล้วเราทำชีวิตอย่างถูกต้องอ่ะ
มาแล้วเราก็มุ่งหน้าทําสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นเราไม่มีอะไรจะต้องกลัวไม่มีอะไรที่ต้องเสียเราการที่คนมาด่าเราแล้วเค้าถูกก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ากับสังคมเหมือนกันนะคะที่แบบโดนด่าแล้วยังโดนบอกว่าเหมือนควรจะ encourage ให้คนด่ากันมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรมันต้องถามว่าวัคซีนของใหม่คืออะไรนะวันนี้ทําให้เป็นใหม่กับพี่กาวันนี้แฟนๆมั้งคะถ้าไม่มีแฟนๆหนูก็คงไม่ถ่ายหนังไม่ถ่ายละครนะคะถ้าไม่มีพี่ๆที่คอยดูไม่อยู่ไม่มีพี่ๆที่มางานแล้วแบบเรารู้สึกดีใจที่เจออะไรเงี้ยเราคงไม่ทํางานต่อไปไม่ได้ในส่วนคดีตอนนี้มันไปถึงขั้นตอนไหนก็แจ้งความยืนทีนี้ก็รอที่จะเรียกอยากให้อัปเดตไหมล่ะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยโอเคแต่ก็ไม่ใจพี่เต๋อมากไปหมดกันนะปีใหม่เลยเหรอลูกเดี๋ยวเราก็เจอกันอีกนะเอาอีกแล้วจะจบบอกนะสวัสดีปีใหม่นะคะเจอกันเจนจันจิตลมอันนี้ใหม่ค่ะตอนนี้นะ1 2